่งช่วยคุณครูอ่านหน่อยค่ะดังๆค่ะอ่านได้หรือเปล่าโอ้เก่งมากนะคะถึงจะอ่านไม่คล่องแต่ก็พยายามนะคะถามว่าอวัยวะใดทำข้อที่2ถ้าเท้าของเราบาดเจ็บเท้าของเราเจ็บจะเป็นอย่างไรก็วิ่งไม่ได้ขอนอนไม่ได้ขอนั่งไม่ได้เจ็บเท้าค่ะเจ็บเท้านะคะจะเป็นอย่างไรก็วิ่งไม่ได้ขอนอนไม่ได้ขอนั่งไม่ได้เจ็บเท้านะทำอะไรไม่ได้วิ่งไม่ได้นอนไม่ได้หรือนั่งไม่ได้คิดให้ดีนะคะเจ็บเท้านะคะไปข้อที่3นะคะมีใครไม่ทันมีไหมคะใครไม่ยังไม่เสร็จข้อที่2ยกมือฮะยังไม่เสร็จข้อ2เหรอครับเอาเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆนะคะคิดให้ดีลูกโอ้โหเขาเรียกว่าวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเจ็บเท้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะจะวิ่งไม่ได้จะนอนไม่ได้หรือจะนั่งไม่ได้ดีนะคะนึกถึงหลักความเป็นจริงนะคะไปข้อ3ค่ะอวัยวะใดทำงานสัมพันธ์กันขณะเราตักอาหารกินอวัยวะใดทำงานสัมพันธ์กันขณะเราตักอาหารกินก็เวลาเรากินอาหารเราใช้อวัยวะใดบ้างนะคะก็ตาปากท้องกินข้าวนะขอตามือปากคอตาลิ้นฟันอวัยวะใดทำงานสัมพันธ์กันขณะเราตักอาหารกินก็ตาปากท้องขอตามือปากคอตาลิ้นฟันอ้าวเลือกค่ะคิดให้ดีนะลองทำท่าดูก็ได4นะคะถ้าร่างกายขาดสิ่งใดเป็นเวลานานๆอาจทำให้ตายไ
ฟังอีกครั้งถ้าร่างกายขาดสิ่งใดเป็นเวลานานๆอาจทำให้ตายได้ก็อาหารขอเสื้อผ้าขอที่อยู่อาศัยถ้าร่างกายขาดสิ่งใดเป็นเวลานานๆอาจทำให้ตายได้ก็อาหารขอเสื้อผ้าขอที่อยู่อาศัยเลือกค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนักเรียนปลายทางเรียบร้อยนะคะไปต่อข้อที่5เราควรกินอาหารในข้อใดฟังให้ดีนะคะเราควรกินอาหารในข้อใดที่ให้พลังงานแก่ร่างกายก็ขนมปังทาเนยขอผักดองขอลูกกวาดเราควรกินอาหารในข้อใดที่ให้พลังงานแก่ร่างกายก็ขนมปังทาเนยขอผักดองขอลูกกวาดไปข้อที่6ค่ะข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตก็รถยนต์อะไรอีกคะบ้านเงินขออากาศอาหารน้ำขอเสื้อผ้าที่ดินยารักษาโรคคิดเองค่ะฟังอีกครั้งหนึ่งข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตก็รถยนต์บ้านเงินขออากาศอาหารน้ำขอเสื้อผ้าที่ดินยารักษาโรคสิ่งจำเป็นนะคะคำว่าจำเป็นในที่นี้ถ้าขาดแล้วเป็นไงคะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้มีข้อไหนที่ขาดแล้วอาจจะเสียชีวิตได้นี่ไงต่อนะคะข้อ7ค่ะข้อ7ข้อใดไม่ใช่สิ่งเราข้อใดไม่ใช่สิ่งเราก็อาการตกใจขออุณหภูมิขอแสงลองคิดดูแล้วกันนะคะลองคิดดูแล้วกันนะคะเรายังไม่ได้เรียนแต่ตอบผิดไม่เป็นไรค่ะข้อใดไม่ใช่สิ่งเราก็อาการตกใจขออุณหภูมิขอแสงคุณยายของฉันไม่ใช่นะคะกลับมาจากอยุธยาสิ่งที่ซื้อมาปลาตะเพียนตัวอ้วนคุณยายของฉันกลับมาจากชลบุรีสิ่งที่ซื้อมาคือวีอันยาตอนนี้คิดนานเลยใช่ไหมคะคำว่าสิ่งเร้านักเรียนคงไม่เคยจะได้ยินนะคะ
ข้อที่8ค่ะข้อใดเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสข้อใดเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสข้อกสะดุ้งเมื่อถูกเพื่อนจีเอวจีจีเอวนะคะขอหาวเมื่อรู้สึกง่วงขอหกล้มเมื่อสะดุดก้อนหินเอาใหม่นะคะฟังใหม่ค่ะข้อใดเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสกสะดุ้งเมื่อถูกเพื่อนจีเอวขอหาวเมื่อรู้สึกง่วงคอหกล้มเมื่อสะดุดก้อนหินนะคะเอาเลือกค่ะข้อ9ค่ะข้อใดเป็นส่วนประกอบของดินข้อใดเป็นส่วนประกอบของดินกรอยเท้าสัตว์ขอซากพืชซากสัตว์ขอถุงพลาสติกฟังอีกครั้งหนึ่งข้อใดเป็นส่วนประกอบของดินกรอยเท้าสัตว์ขอซากพืชซากสัตว์ขอถุงพลาสติกเลือกค่ะ